สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut นะครับตอนที่ทำคลิปอยู่นี้ในขณะที่ที่หยดภาค2กำลังฉายและกระแสแรงไม่มีแผ่วตอนนี้ลุ้นอยู่ว่านอกจากจะทำลายสถิติฉายเฉพาะในไทย700ล้านบาทของหนังสัปเหร่อแล้วที่หยด2จะแซงหน้าอันดับ1อย่างพี่มากพระโขนงได้หรือไม่แต่หนังภาคนี้จะไม่แรงเข้มข้นได้มากขนาดนี้ถ้าหากไม่มีแรงส่งที่ดีมาจากภาคแรกและไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกครับว่ารายได้500ล้านบาทของที่หยดภาค1นั้นมันไม่ได้มาเพราะความฟลุกแต่ได้มาเพราะความดีงามของเนื้อหาในหนังล้วนๆและนี่คือ10ฉากโคตรชอบที่หยดภาคแรกครับฉากที่1โต๊ะเพื่อนตายถ้าจะพูดให้ซอฟลงหน่อยก็คือโต๊ะของน่านในภาคแรกเปิดเรื่องมาเราก็ได้เห็นฤทธิ์เดชของผีปอบที่มันกัดกินเครื่องในของเด็กผู้หญิงที่มันเข้าสิงซีนี้ทำออกมาได้น่ากลัวมากและน่านเพื่อนร่วมห้องเรียนของหยาดก็คือเหยื่อรายแรกในเส้นเรื่องของหนังเรื่องนี้ครับและตอนที่มันกำลังจะทิ้งร่างไปนี่ภาพมันสยองติดตากันเลยนะครับแต่ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือถ้าเพื่อนในห้องเรียนของเราตายเราจะรู้สึกยังไงกับโต๊ะที่เขาเคยนั่งเรียนอยู่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสนิทสนมระหว่างเรากับเพื่อนคนนั้นด้วยนะครับแต่ถึงยังไงผมว่ามันก็อดรู้สึกขนลุกไม่ได้หรอกนะครับยิ่งถ้าเราเป็นเพื่อนที่ได้นั่งโต๊ะข้างๆด้วยแล้วอีกถ้าวันหนึ่งเราต้องทำเวรในตอนเย็นแล้วถูกทิ้งไว้อยู่คนเดียวในห้องนี้มันก็ต้องมีหลอนบ้างเลยครับนั่นในกรณีทั่วๆไปที่เสียชีวิตแบบธรรมดาแต่กับกรณีของนาฏเพื่อนๆในห้องรับรู้ว่านาฏเสียชีวิตอย่างแปลกประหลาดแถมก่อนตายเธอยังวาดภาพใบหน้าที่น่ากลัวทิ้งไว้ด้วยแล้วคุณล่ะครับเคยเข้าไปอยู่ในห้องที่มีเครื่องไม้เครื่องมือของคนตายอยู่ในนั้นเพียงลำพังบ้างไหมและถ้าเคยคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังบ้างนะครับฉากที่2เจอผีชุดดำครั้งแรกซีนี้ก็พวกเราด้วยแหละที่ได้เห็นผีชุดดำครั้งแรกเหมือนกันใต้ต้นไม้ใหญ่ช่วงเวลาโผล่เพลบรรยากาศอย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนมันก็น่ากลัวทุกที่ตอนเด็กๆหลังเลิกเรียนช่วงเย็นวันไหนได้กลับบ้านช้าและต้องผ่านต้นไม้ใหญ่นี่ผมไม่เคยกล้าที่จะมองเข้าไปใต้ต้นไม้นั้นเลยครับและถึงจะมีคนที่ไม่ใช่ผียืนอยู่ตรงนั้นจริงๆยังไงมันก็น่ากลัวอยู่ดีอะไรจะการันตีได้หรอครับว่านั่นไม่ใช่คนหรืออะไรบางอย่างแต่ถ้าเห็นนั่งอยู่บนต้นไม้นี่คุณไม่ต้องให้ใครมาการันตีให้แล้วล่ะครับการันตีเอาเองเลยแล้วก็วิ่งครับเวลาที่เราผ่านตรงเนี้ยแค่ห่างตารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นก็หลอนแล้วใช่ไหมครับกับซีนนี้ก็เช่นกันทำบรรยากาศหลอนออกมาได้ดีมากมืดๆทึมๆแค่พอมองเห็นเป็นรูปร่างบวกกับคนใส่ชุดดำตาสีขาวมองเขม่งมาที่เราหน้าแปลกมากนะครับเวลาที่เราเห็นอะไรแบบนี้ทั้งที่มันอยู่ไกลทั้งที่มันมืดจนสลัวแต่เราแม่งดันกลับเห็นหน้าคนที่จ้องเราคนนั้นได้อย่างชัดเจนชัดยิ่งกว่า 4K ซะอีกบอกเลยพอมาลองพิจารณาดูซีนนี้แล้วและพอไปได้ดูภาค2ผมไม่รู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่ทั้งสังเกตให้ดีซีนนี้หยาดคือคนแรกที่มองเห็นผีชุดดำนะครับไม่ใช่แย้มหรือยี่ที่เห็นยี่กลัวตัวสั่นก่อนใครนั้นอาจเป็นเพราะยี่เป็นเด็กที่แค่เห็นบรรยากาศใต้ต้นไม้ก็ไม่กล้ามองเข้าไปแล้วครับส่วนแย้มซีนแรกนี่แย้มก็ขวัญอ่อนกลัวตามปฏิกิริยาของยี่และหยาดที่มีอาการกลัวให้เห็นผมเลยเชื่อว่าจังหวะของซีนนี้หยาดคือคนแรกของบ้านที่เห็นผีชุดดำครับในตอนท้ายเรื่องลุงพุทธบอกกับยักษ์ว่าอีผีชุดดำมันชอบคนเหนือคนลุงพุทธอาจเข้าใจผิดว่าคนที่เกือบตายแล้วฟื้นอย่างแย้มคือคนเหนือคนแต่ผมเดาว่าที่แย้มถูกสิงก่อนน่าจะเป็นเพราะแย้มจิตอ่อนสุดใน3สาวพี่น้องแถมยังมีอาการป่วยอยู่ด้วยเลยเข้าสิงร่างได้ง่ายโดยแท้จริงแล้วเป้าหมายของอีผีชุดดำคือหยาดที่เป็นคนจิตแข็งเป็นคนเหนือคนของจริงที่สู้กับพลังของอีผีชุดดำได้มากกว่าใครในบ้านฉาก3จะช่วยชี้เป้าก่อนอื่นเลยซีนี้ย้อนกลับไปช่วงงานวัดบรรยากาศทำออกมาได้สวยงามมากชอบชุดที่น้องยี่ใส่น่ารักและก็เข้ากับน้องยี่มากเลยนะครับคนสมัยนั้นเวลาเที่ยวงานวัดความสนุกความตื่นตาจะเยอะมากเพราะไม่มีให้ได้เห็นเป็นประจำในโลกปัจจุบันเราอยากเห็นอะไรก็ได้เห็นจนชินและเห็นจนหมดความอยากที่จะไปในที่นั้นๆโดยลืมไปว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของสถานที่ไม่ใช่แค่ตาเห็นว่ามันสวยแล้วก็จบไปแค่นั้นถ้าคุณได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตรงนั้นคุณจะรู้ว่ามันดีกว่าที่จินตนาการไว้มากการได้รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ย่อมดีกว่ารับรู้ได้แค่ภาพและเสียงแต่สำหรับ3พี่น้องนี้ดันเจอกับสัมผัสที่6ด้วยนี่สิฉากชิงช้าสวรรค์ในขณะที่3สาวพี่น้องมีความสุขกับครอบครัวที่พร้อมหน้าและยังได้เล่นของเล่นที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตปอบยายช่วยที่อีผีชุดดำเลี้ยงร่างไว้ก็โผล่มาจ้องหน้ายี่แล้วก็ยังชี้มาที่3พี่น้องชี้ไกลขนาดนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเล็งที่ใครแต่เป้าในครั้งนี้ของยายช่วยก็คือคนที่อ่อนแอที่สุดอย่างแย้มแต่ยี่ที่คิดว่ายายช่วยชี้มาที่ตัวเองภาค2ยี่ก็เลยเอาร่มแทงตาแม่งเลยแค้นด้วยแหละที่มาพรากพี่สาวไป
ความโกรธความแค้นทำให้เรามีพลังที่จะลุกขึ้นสู้กับสิ่งที่คิดว่าไม่มีทางที่จะชนะกลับมาที่งานวัดครับจริงๆเป้าหมายของผีชุดดำคือหยาดแต่ยายช่วยเห็นว่าคนที่เล่นงานง่ายที่สุดในตอนนี้ก็คือแย้มมันก็ควรที่จะเริ่มต้นที่แย้มก่อนจากนั้นก็ค่อยๆแฝงกลิ่นครอบครัวนี้เข้าไปทีละนิดซึ่งพอได้ร่างของแย้มอีผีชุดดำก็รู้สึกสนุกและถูกใจครอบครัวนี้ไปด้วยเลยพี่หยาดเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมเป็นแย้มเปิดเองฉากโคตรชอบที่4เสียงปืนแตกนัดแรกซีนนี้เรียกได้ว่าเป็นซีนเปิดตัวว่าคาแรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้มันจะไม่ได้เป็นในแบบที่เราคิดมาก่อนหน้าเพราะนี่คือแอคชั่นฮอร์เรอร์ของจริงใดๆเลยคือชอบการเล่าเรื่องของเหตุการณ์นี้มากเลยครับมันอึกทึกฉงนตื่นเต้นผวาและอึ้งผสมปนเปกันเหตุการณ์นี้เริ่มต้นที่อีผีชุดดำเอาแย้มไปและสวดคาถาที่หยดสะกดให้หยาดหลับแต่หยาดกัดแขนตัวเองไว้ให้รู้สึกตัวไม่ได้หลับจากนั้นก็ตามน้องโดยที่รีบไปปลุกยักษ์ยอดยศแต่ก็ไม่เจอใครกระทั่งเสียงปืนลั่นนัดแรกและจากจุดนี้แหละครับผู้กำกับเขากำกับซีนนี้ได้ลุ้นมากโดยใช้วิธีเล่าเรื่องในฝั่งมุมของหยาดและให้เรากับหยาดแค่ได้ยินเสียงอึกทึกที่เกิดขึ้นข้างนอกแน่นอนครับหยาดทั้งตกใจทั้งสงสัยไม่ต่างจากเราที่ก็นั่งลุ้นและถูกตรึงไว้ด้วยความอยากรู้ว่าข้างนอกนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวะบอกตรงๆครับซีนนี้ผมทั้งจ้องจอทั้งนึกภาพตามจนกระทั่งหยาดพาพวกเราออกมาเจอกับเหตุการณ์ข้างนอกซึ่งก็เป็นช่วงที่ใกล้จะจบเหตุการณ์นี้แล้วท่าทางตื่นเต้นตกใจของยอดทำให้เรากับหยาดยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกด้วยจนเราได้เห็นว่าพี่ยักษ์กำลังไล่ยิงอีผีอยู่จากนั้นยศกับยักษ์ก็พาแย้มกลับมาคือลุ้นมากครับซีนนี้เล่นดีกันทุกคนเลยจังหวะน้ำเสียงอินเนอร์ทุกคนเอาอยู่หมดและเหตุผลที่ชอบเหตุการณ์ในซีนนี้จริงๆก็เพราะเขาเล่นเล่าไม่ให้เราเห็นเหตุการณ์ข้างนอกเลยให้เราแค่ฟังตื่นเต้นคาดเดาและลุ้นวิธีเล่าว่าสนุกแล้วแต่ที่ทำให้ที่หยดภาคหนึ่งยิ่งพิเศษก็คือเขาเฉลยให้เราได้เห็นว่าไอ้ข้างนอกที่เราสงสัยอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างและมันเป็นยังไงการเฉลยเหตุการณ์แบบตั้งใจสร้างซีนให้สอดคล้องกับที่เราได้ยินอยู่ข้างในแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นหนังไทยเรื่องไหนทำเลยครับก็เลยรู้สึกว่าที่หยดหนึ่งแม่งสดว่ะหลังจากจบเหตุการณ์วุ่นวายหยาดเข้ามาถามพี่ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพี่ๆก็เล่าให้ฟังมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ในฝั่งของพวกยักษ์ที่ตามหาแย้มและไล่ยิงผีในขณะที่บนบ้านหยาดกับยี่ตกใจและให้ยี่ซ่อนตัวไอเดียแบบนี้โคตรดีเลยครับแต่เสียดายนิดนึงหนังเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันครับแต่พอเอาฟุตเทจมาซ้อนทับกันเหตุการณ์และเวลามันดันไม่สอดคล้องกันนี่แหละครับจังหวะที่ยักษ์ด่าผีว่าไอสัตว์มึงทำอะไรน้องกูวะในซีนมุมของหยาดยักษ์ยิง1นัดเว้นระยะและยิงนัด2ตอนที่หยาดเจอยี่แล้วค่อยพูดประโยคนี้แต่ด้านนอกครับยักษ์พูดก่อนแล้วค่อยตามไปยิงผี2นัดซ้อนแย้มเป็นไงบ้างแย้มมึงทำอะไรน้องกูวะเฮ้ยมึงออกมาเฮ้ยออกมาออกจริงแถมตอนได้ตัวแย้มมาฝั่งยักษ์กับยศมียอดอยู่ด้วยแต่ตอนที่หยาดลงมาแล้วยอดอยู่กับหยาดในขณะที่ยศกับยักษ์ไปเอาตัวน้องแย้มเข้าบ้านซีนนี้เสียดายจริงๆครับถ้าซ้อนทับเหตุการณ์ช่วงเวลาได้แบบแนบสนิทมันก็จะโคตรเพอร์เฟคมากๆเลยครับแต่แค่นี้ก็สนุกมากแล้วครับหนังเรื่องนี้นอกจากจะใช้วิธีเล่าได้อย่างเจ๋งแล้วนี่ยังไม่นับความโคตรอึ้งที่ได้เห็นคนถือลูกซองไล่ยิงผีด้วยนะครับไอ้หมอมาเฮ้ยหมอมาออกหุ้นนี้ฉาก5อย่างนี้มันต้องถอนยายช่วยถอนฟันแย้มมานั่งคิดดูแล้วตัวละครแย้มนี่ดวงกุดดวงซวยกว่าเพื่อนจริงๆตอนเด็กเป็นไข้ป่าเกือบตายตอนนี้ผียังอยากได้ตัวไปอีกและสิ่งนี้ก็หนักเลยถูกยายช่วยบุกมาล้วงปากถอนฟันกันสดๆยาชาก็ไม่พกมาทาให้น้องเขาก่อนสิ่งนี้ตอนเริ่มแรกเลยผมไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยนะครับสิ่งไอ้เจอผีหรือความสยองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกลางวันด้วยแหละถ้าจะมีหลอกตามสไตล์หนังผีก็คงแค่มีอะไรโผล่มาแวบๆให้คนดูตกใจเล่นโดยที่ตัวละครแย้มไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่สิครับปอบยายช่วยปีนหน้าต่างขึ้นมาเฉยอึ้งหนึ่งละยายช่วยโผล่มาทางหน้าต่างแต่ปีนขึ้นมาไงก่อนนี่ขนาดยังไม่ตายนะยังวาร์ปยังปีนได้ไม่แปลกใจเลยครับที่มีแรงถอนฟันกรามของแย้มได้ซีนนี้โผล่ให้แย้มเห็นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงคนป่วยจะแหกปากร้องก็เอามือยัดปากอีกคือก็ไปทั้งแบบทั้งกำมือเลยอ่ะแล้วก็ดูกันเอาเองว่ามือยายช่วยเล็กซะที่ไหนหรือว่าปากของน้องเขากว้างวะแต่ผมว่าปากน้องก็ไม่ได้กว้างนะก็แค่กว้างปกติอ่ะหรือว่ามือของยายช่วยมันหดๆได้วะดูดิมือของแกอวบๆป้อมๆอยู่นะการจะเข้าปากแย้มได้จนถึงข้อมือนี่ต้องยัดแรงมากขนาดไหนไม่ฟันโยกก็ปวดกรามอ่ะเอาจริงโคตรสงสารน้อง
ยายช่วยนี่แรงเยอะนะครับนี่คิดดูนะครับเอาแค่ถ้าแย้มไม่ได้ป่วยอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะสู้ยายช่วยยังไม่ได้เลยครับนี่น้องทั้งป่วยเจ็บออดๆแอดๆแต่ก็พยายามสู้อย่างสุดชีวิตยายช่วยก็ไม่สนอะไรครับขึ้นทับตัวเลยเท้ายังเหยียบแขนไว้อีกดูเป็นมืออาชีพในการขโมยฟันมากมันนึกถึงมือที่อยู่ในปากนิ้วมือของยายช่วยก็ต้องแข็งแรงมากๆอีกด้วยเพราะมันต้องหนีบฟันแล้วก็ดึงออกมาก็แข็งแรงขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจแล้วครับว่าปีนขึ้นมาชั้น2ได้ยังไงแต่คนที่น่าสงสารก็คือแย้มครับเลือดกลบปากเลยตอนฟันออกมานี่ตอนน้องร้องนะครับใจผมแบบสงสารน้องมากคิดดูดิฟันก็ไม่ได้ปวดแต่มาโดนถอนสดกว่าจะงัดจะโยกมันต้องเจ็บขนาดไหนผมว่าซีนี้ทั้งน่ากลัวทั้งสยองนี่แหละหนังผีที่ไม่ต้องเน้นบรรยากาศหลอนขอแค่สยองน่ากลัวจนได้ใจคนดูก็พอซีนถอนฟันนี่เชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูที่หยดภาคแรกยังไงซีนนี้ก็เป็นซีนจำขึ้นใจได้แน่นอนครับแต่กับภาค2นี่ซีนภาพจำมาเหนือกว่าเยอะครับเพราะมันไม่ต้องอาศัยปูอะไรเยอะแยะแค่เดินตัดหน้ากล้องก็เป็น Talk of the Town แล้วครับไม่นักเลงนะเคยดูหนังจีนไหมที่เขาเก็บค่าคุ้มครองแล้วก็มีคนมาคุ้มครองคนคุ้มครองอีกทีนึงเอาเงินคืนมาซะแม่ทำไปได้นะหมอเสมจอมขมังเวทแห่งเมืองลับแลซีนแย้มสวดคาถาที่หยดช็อตนี้บอกเลยหลอนจนขนหัวลุกจริงหลังจากถูกถอนฟันไปทำพิธีแย้มก็ถูกยึดร่างอย่างสมบูรณ์เริ่มแรกเลยขอชมน้องมิมว่าเล่นซีนนี้ได้ดีมากคือในภาคแรกมีนักแสดงอยู่3คนครับที่ผมยอมรับว่าแสดงได้ดีมากก็คือณเดชน์เฟรดอริสราแล้วก็น้องมิมรัตนวดีณเดชน์กับเฟรดผมไม่แปลกใจในฝีมือหรอกครับแต่กับนักแสดงใหม่อย่างน้องมิมนี่แสดงได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากมันไม่ใช่แค่ซีนนี้นะครับที่เล่นดีแต่มันคือทุกซีนโดยเฉพาะซีนที่เกิดขึ้นหลังโดนผีเข้าเล่นเก่งมากกลับมาที่ซีนนี้ครับแย้มสวดคาถาที่หยดซีนนี้ด้วยความที่ซาวสกอร์ช่วยบิ้วด้วยแหละบวกกับการปูเนื้อเรื่องที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้ซีนนี้ชวนผวามากขึ้นก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่เสียงสะกดที่หยดนี้ดังมาให้เราได้ยินเราจะได้ยินแค่แบบเสียงมันดังลอยมาจากที่ไหนสักที่แต่กับฉากนี้เขาทำให้เห็นต้นทางของเสียงเลยโดยผีชุดดำใช้วิธีสวดผ่านร่างของแย้มเอาจริงๆแค่ได้ยินเสียงเย็นๆก้องๆลอยมาก็น่ากลัวแล้วครับนี่ยังมีคนที่ถูกผีเข้ามายืนสวดทำตาขวางมองไปรอบๆบ้านให้ดูอีกในตอนนี้ผีชุดดำมันมีความมั่นใจมากมันไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะอยู่แถวนั้นดูสิครับทั้งสีหน้าทั้งแววตาบรรยากาศมาครบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าตัวเองเจออะไรแบบนี้เข้าจริงๆจะเป็นยังไงจะอึ้งตะลึงหรือกลัวจนไม่กล้าขยับตัวไปไหนซีนี้คาถาที่หยดสะกดให้ผู้ชายทั้งบ้านหลับแต่มีคนเดียวที่ไม่หลับนั่นก็คือหยาดที่สู้กับคาถาที่หยดได้ถึง2ครั้งแล้วนี่แหละคือคนเหนือคนที่อีผีชุดดำมันอยากได้จริงๆภาคแรกได้ร่างแย้มพลังยังไม่เท่าไหร่สู้กับยักษ์ที่เพิ่งเรียนรู้การสู้ผีได้อย่างสูสีแต่กับภาค2ได้ทั้งลิ้นคืนมาและถ้าได้ร่างหยาดอีกพลังไม่รู้จะไปถึงขนาดไหนภาค2เนื้อเรื่องเข้มข้นสนุกครับแต่ถ้าให้เทียบความน่ากลัวที่หยด1ทำได้ดีกว่ามากกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านนี้กูคิดให้กิจจริงๆเรื่องอีนี่สนุกชิบหายขออนุญาตนอกเรื่องซีนสวดคาถาที่หยดนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้ได้พูดถึงหยาดก็เลยอยากจะพูดถึงความเกี่ยวข้องของหยาดกับอีผีชุดดำนิดนึงอย่างที่รู้กันครับว่าในภาค2เนี่ยอีผีชุดดำมันอยากได้ร่างของหยาดมากและเหตุผลที่แท้จริงแล้วเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เป็นเพราะว่าหยาดนั้นกำลังจะมีครอบครัวอีผีชุดดำมันถูกใจหยาดมาตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็ยังเป็นคนเหนือคนอีกด้วยแล้วพอหยาดกำลังจะได้แต่งงานเนี่ยมันก็ยิ่งชอบและต้องการร่างของหยาดเข้าไปอีกเพราะว่าอีผีชุดดำนั้นมันต้องการใช้ร่างของหยาดเพื่อมีความสัมพันธ์กับเฮียประดิษฐ์ที่เป็นสามีของหยาดเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะให้หยาดตั้งท้องและก็คลอดลูกออกมาและมันก็จะกินเด็กที่เพิ่งคลอดออกมานั่นแหละครับก่อนหน้านี้มันใช้ตาพวงหาเหยื่อมาเรื่อยๆครับซึ่งเป็นเหยื่อจากข้างนอกต้องไปหามาแต่ครั้งนี้อีผีชุดดำมันกะผลิตอาหารด้วยตัวเองและมันก็เป็นเรื่องที่น่าขนลุกมากๆเลยนะครับที่มันจะกินลูกในท้องของหยาดนึกไม่ออกเลยจริงๆครับถ้ามันยึดร่างของหยาดได้พลังของมันจะสูงส่งมากขนาดไหนแค่ได้ยึดร่างของคนเหนือคนก็ถือว่าสุดแล้วนี่ยังคิดจะเพิ่มพลังด้วยการกินทารกในท้องตัวเองอีกเรื่องราวมันน่าขนลุกจริงๆเลยนะครับฉากโคตรชอบที่7ขับฟ้าดงผีนี่คืออีกหนึ่งซีนเดือดในที่หยดภาคแรกใครจะไปคิดว่าหนังจะพาเรามาได้ไกลขนาดนี้ที่หยดเรื่องเล่าจากรายการวิทยุกระทู้ยอดนิยมจากพันทิปกลายเป็นสุดยอดนิยายสยองขวัญผมไม่เคยทั้งฟังไม่เคยทั้งอ่านเรื่องราวของที่หยดมาก่อนทำการบ้านเล็กน้อยว่ามีที่มาเป็นยังไงเท่านั้นก่อนเข้าไปดู
และหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันกับผมแค่คาดว่ามันจะเป็นหนังผีที่ทำให้เรากลัวและสนุกในแบบหนังธรรมดาทั่วๆไปเท่านั้นแต่พอได้เข้าไปดูที่หยดทำเราผิดคาดจะเรียกว่าเกินคาดเลยก็ได้ใครจะไปคิดว่าหนังผีเรื่องนี้จะมีทั้งความหลอนน่ากลัวตื่นเต้นโลดโผนราวกับว่าได้ขึ้นไปอยู่บนรถไฟเหาะพี่ยักษ์เอาลูกซองไล่ยิงผีปอบบุกจกปากถอนฟันวิธีการหลอกของผีก็หลอกด้วยเล่ห์กลผสมความอีหยังว่าอีกและในตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่พี่ยักษ์ขับรถฝ่าดงผีมันเป็นซีนที่พี่ยักษ์ต้องพาแย้มไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีพวกผีกีกี้คอยขัดขวางพวกหลังกระบะก็โดนหลอกสลับกับการยิงมุกตลกโบ๊ะบ้าของยอดกับจ่าประพันธ์ในตัวรถผีก็แย่งขับรถย้อนกลับมาตรงนี้ไม่เข้าใจนิดนึงลุงพุทธมีคาถาหายตัวได้หรือแค่บังตายักษ์ไว้ไม่ให้มองเห็นทุกคนหรือแค่ส่งยักษ์เข้าไปในมิติที่สู้กับผีได้แต่ดูแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่2คือบังตายักษ์ไม่ให้มองเห็นทุกคนเพื่อยักษ์ได้สู้กับพวกผีๆได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลอะไรก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ได้เห็นซีนหนังผีไทยที่ขยับขั้นหลุดโลกขึ้นไปอีกนั่นคือในขณะที่พวกหลังกระบะเจอผีข้างทางตามหลอกฝากลุงยักษ์ก็ขับรถฝ่าชนดงผีเท้าลอยเลือดนี่กระเด็นสาดกระจายเต็มหน้ากระจกรถเอากระมันเปิดที่ปัดน้ำฝนปาดทิ้งซะเลยชิวๆส่วนด้านหลังนี่ก็มีซีนของจ่าประพันธ์ที่แกก็มีวิรุณจำบังในแบบของแกด้วยปิดตาเราไม่เห็นมันก็ไม่เห็นเราเอากับจ่าดิซีนนี้ลุ้นพอตัวครับเน้นความตื่นเต้นมากกว่าและก็ผ่านกันมาได้ครับแต่ก็ไม่ได้ผ่านฉลุยจนหมดจดเพราะมันยังมีเหตุการณ์สนุกๆในซีนโคตรชอบที่8อยู่นั่นคือซีนอีผีชุดดำปั่นประสาทแหมตื่นสละกูว่าจะไปลากมึงอยู่พอดีซีนนี้ไม่ได้มีแอคชั่นตื่นตาตื่นใจเหมือนซีนก่อนแต่ความแอคชั่นที่โคตรสนุกคือการปะทะการแสดงระหว่างน้องมิ้มกับณเดชพี่ยักษ์หาอะไรหาปืนหรือเปล่านะอยากได้ก็มาเอาสิจ๊ะแต่อย่ายิงแย้มนะดูแย้มตายหาไม่รู้ด้วยนะซีนนี้ทั้งสองนักแสดงเอาคนดูอยู่หมัดมิ้มเล่นบทปัดประสาทได้โคตรดีสีหน้าแววตาจังหวะจากคนที่รับส่งกับพี่ณเดชไม่มีหลุดอารมณ์ไม่มีกระโดดเลยลุ้นกันสนุกมากครับซีนนี้ณเดชเขาก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่ที่ต้องให้ตำแหน่ง MVP จริงๆก็คือน้องมิ้มที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ก็แม่นในการแสดงมากๆฉากนี้อีผีชุดดำที่สิงอยู่ในตัวแย้มแล้วทำให้รถที่ทุกคนนั่งมาคว่ำลุงพุทธตายที่เหลือหล่นกระจัดกระจายทั้งจ่าประพันธ์แม่ยอดหยาดผีชุดดำในร่างแย้มลากแต่ละคนมากองไว้ใกล้กันส่วนลุงยักษ์ก็พึ่งออกมาจากตัวรถอย่างสะบักสะบอมปืนก็ถูกผีแย่งไปแถมมันยังเล็งคนโน้นคนนี้ทีให้ลุงยักษ์ตกใจเล่นแต่ชอบตรงนี้ครับลักษณะการต้อปากของแย้มอยากได้ก็มาเอาสิจ๊ะผมไม่ได้จะเชื่อมไปหาพี่เอกสายต้อนะครับแต่การทำเสียงต้อปากนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ส่งไปถึงภาค2ตอนที่อีผีชุดดำได้ลิ้นคืนและบอกลุงยักษ์ว่าจะเลือกฆ่าใครในครอบครัวก่อนดีตอนมันกวนประสาทมันก็ทำเสียงต้ออย่างนี้นี่แหละครับสงสัยมันจะฉลองได้ลิ้นคืนด้วยภาคแรกยืมลิ้นต้องแย้มต้อภาคนี้ได้ต้อเองอย่างฟินสุดๆแต่การต้อนี่แหละครับพอเราดูภาค2แล้วกลับมาดูภาค1อีกทีมันก็กลายเป็นว่าผมยิ่งชอบในความเอาใจใส่ในคาแรคเตอร์ของผีชุดดำไม่ใช่แค่การต้อปากอย่างเดียวนะครับที่ภาค1ไปรีเลทกับภาค2จังหวะเป่าขมับจากประพันธ์ก็ด้วยยังดีนะที่ผีนั่นมันยิงไม่แม่นหรอบอกหน่อยอันนี้ไม่แม่นกี่โมงครับช็อตนี้แต่ก็คิดถูกมากๆแล้วครับที่เอาตัวละครนี้กลับมาเพราะภาค2จ่าประพันธ์แม่งคือพระเอกคนหนึ่งเลยทีเดียวครับอีกประโยคที่พอได้ดูภาค2แล้วก็ทำให้นึกถึงประโยคนี้ในภาคแรกนั่นก็คือคำนี้ครับกูไม่เคยได้บ้านเด็กสะดุดเท่าบ้านมึงแล้วภาค2ก็ตอบกลับเจ็บๆว่ามึงเล่นผิดบ้านแล้วยังมีคำว่าสนุกชิบหายที่แย้มพูดไว้ในภาคแรกอีกนะครับตอนได้ยินอีผีชุดดำพูดคำนี้ในภาค2มันมีส่วนทำให้น้ำหนักในการถูกอีผีชุดดำยึดร่างในภาคแรกดูสมจริงยิ่งขึ้นชอบมากๆเลยครับในการรักษาคาแรคเตอร์ของอีผีชุดดำทั้งตอนเข้าสิงแย้มและตอนปรากฏตัวจริงๆมันยังกับคนคนเดียวกันพูดเลยแต่ใช้นักแสดง2คนในการเล่นคาแรคเตอร์นี้ต้องชมคนที่แสดงเป็นผีชุดดำภาค2ครับเธอน่าจะตั้งใจถอดแบบให้เหมือนที่น้องมิ้มเล่นไว้แหละผู้กำกับก็เล็งเห็นตรงนี้เช่นกันครับเพราะมันมีผลต่ออารมณ์ของหนังและส่งผลถึงความรู้สึกของคนดูอ้อหลังจากอีผีชุดดำกวนประสาทอยู่นานพี่ยักษ์ก็โชว์ทักษะหลบกระสุนและหาวิธีเอาผีออกจากร่างน้องแย้มได้จากนั้นก็อย่างที่เห็นครับกูเหลือเม็ดสุดท้ายเลยกูหมุนแดกเลยนะฉากโคตรชอบที่9กูไปแล้วนะ
นึกว่าจบแต่ยังไม่จบน้องแย้มที่น่าสงสารคิดว่าอุตส่าห์รอดมาได้แล้วทวีวัฒน์วันทาผู้กำกับใจร้ายยังมาหักมุมเราด้วยการไม่ให้น้องรอดคือแบบหนังผีที่ดีมันต้องมีการหักมุมใช่ไหมที่หยดที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้เรามาแล้วตลอดเรื่องก็ยังไม่ทิ้งเทคนิคนี้ทำเราอึ้งอีกจนฉากสุดท้ายตอนน้องฟื้นมาเราดีใจแหละแต่ก็คงดีใจไม่เท่าหยาดที่รู้เลยว่ารักและผูกพันกับน้องสาวคนนี้มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆมากขนาดไหนเราได้เห็นการปูความสัมพันธ์ของสองพี่น้องนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องบุคลิกที่แตกต่างคนพี่เข้มแข็งคนน้องอ่อนแอและพี่ก็จะคอยปกป้องน้องอยู่ตลอดเวลาและให้อภัยได้เสมอในวันที่น้องทำตัวไม่น่ารักในความเป็นพี่น้องเชื่อว่าหลายครอบครัวก็เป็นคือเรามักจะผูกพันกับพี่น้องที่เกิดไล่ต่อท้ายกันมายิ่งกับพี่น้องที่เป็นหัวปีท้ายปีอายุห่างกันแค่ปีเดียวนี่ใครบอกว่าไม่รักพี่น้องตัวเองนี่ผมไม่เชื่อเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องที่อายุห่างกันแค่ปีเดียวนั้นจะโตมาเคียงข้างกันยิ่งเป็นเพศเดียวกันก็จะมีอะไรให้เล่นด้วยกันเสมอเล่นของเล่นด้วยกันใส่เสื้อผ้าร่วมกันปกป้องกันและกันและทะเลาะกันในวันที่ไม่มีศัตรูอื่นมาแทรกแซงอันนี้หยอกๆนะครับโอเคพี่น้องก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างแหละครับและส่วนมากพี่น้องที่เกิดหัวปีท้ายปีที่อายุใกล้เคียงกันเนี่ยทั้งสองก็มักจะรู้ความลับของกันและกันมากที่สุดในบ้านเฮนี้หยาดถึงได้แสดงความรักกับแย้มได้ชัดเจนที่สุดในบรรดา6พี่น้องสงสารหยาดตอนที่โดนผีชุดดำสิงน้องตัวเองแล้วใส่ร้ายจนถูกแม่ดุหยาดทำได้แค่เดินออกไปอย่างน้อยใจแต่ถึงอย่างนั้นหยาดก็เป็นคนแรกที่ถึงตัวน้องอยู่กับน้องในทุกสถานการณ์อีผีชุดดำก็คงรู้เรื่องนี้ดีว่าใจของพี่ยอมน้องมากขนาดไหนในภาค2มันเลยสร้างภาพดวงตาให้หยาดได้เจอกับแย้มแต่ก่อนจะลากประเด็นไปไกลกว่านี้ขอกลับมาที่นี่ก่อนครับซีนกูไปแล้วนะซีนนี้เป็นซีนที่อีผีชุดดำมันจะทิ้งร่างของแย้มแล้วจริงๆถอนกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอแย้มถูกถอนฟันก่อนยึดร่างพอมันจะออกก็ยังมาถอนฟันแย้มอีกและซีนนี้จะไม่ชมฝีมือการแสดงของน้องมิ้มได้ยังไงน้องเล่นได้น่ากลัวมากหยาดก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเสียน้องไปและคำสุดท้ายของอีผีชุดดำที่เปล่งออกมาจากปากของแย้มก็คือกูไปแล้วนะกูไปแล้วนะคำนี้หยาดจำฝังใจไม่มีลืมและไม่ต้องแปลกใจเลยครับที่อีผีชุดดำมันจะมาเตือนความจำหยาดก่อนการกลับมาแบบเต็มตัวอีกครั้งในภาคที่2ด้วยซีนที่น้องยี่ขยับตัวในลักษณะทรงเดียวกันกับตอนที่มันกำลังจะออกจากร่างแย้มแต่กับยี่ในครั้งนี้มันเป็นการถอนฟันเพื่อบอกว่ากลับมาแล้วนะนี่แหละที่หยดสนุกตรงนี้แหละครับมันมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนระหว่างภาค1กับภาค2อยู่เหมือนกับซีนสุดท้ายของลมหายใจแย้มนี่แหละครับชีวิตมันสั้นนะคืนนี้หลับพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนมีชีวิตอยู่ก็รักกันไว้ดูแลกันให้ดีใช้เวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารักให้คุ้มค่าที่สุดซีนโคตรชอบที่10ยักษ์ประกาศศักดาตามล่าอีผีชุดดำหลังจากเสียแย้มไปอย่างไม่มีวันกลับยักษ์ประกาศตามล่าอีผีชุดดำด้วยการบุกไปถึงถิ่นใต้ต้นไม้ใหญ่และพังสารที่พักของผีชุดดำด้วยขวานและส้นเท้าสมมติว่านี่คือเรื่องจริงถ้าตัวเราเองเสียคนที่เรารักมากๆไปเพราะเรื่องลึกลับแบบนี้ตัวเรานั้นจะกล้าที่จะทำอะไรแบบที่ยักษ์ทำหรือเปล่าเล่นและท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นแถมมันยังมีพลังอำนาจมากกว่าเราซะอีกหากมองในมุมความแค้นย่อมมีทั้งคนที่ขาดสติตามเอาคืนและคนที่มีสติยอมปล่อยผ่านการล้างแค้นหรือการเอาคืนคนที่ทำร้ายเราหากเป็นในหนังมันทำได้ครับแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายเขาฆ่าคนที่เรารักตายเราไปฆ่าเขาคืนแล้วเรื่องมันจะจบยังไงครับถ้าไม่โดนพี่น้องเขามาตามเอาคืนเล่นกันไปเล่นกันมาแบบนี้ไม่จบหรอชีวิตก็ต้องคอยระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่เหลือคนสุดท้ายไม่ตายก็ติดคุกแน่นอนครับคำถามคือการล้างแค้นแบบเอาชีวิตมีจุดจบอื่นนอกเหนือจาก2 อย่างที่ว่ามาไหมผมตอบตรงนี้ได้เลยครับว่าไม่มีการอาฆาตพยาบาทก็เหมือนกันครับถึงจะไม่ได้เอากันถึงตายแต่มันจะมีประโยชน์อะไรที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงไปแลกกับสิ่งที่ยังไงเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันให้กลับมาเหมือนเดิมได้ต่อให้ท่องอิติปิโสถอยหลังสิ่งที่เสียที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่มีทางย้อนกลับทำไมเราถึงต้องเอาใจปัจจุบันไปผูกติดกับความทุกข์ในอดีตผมยังไม่เคยเห็นประโยชน์ของมันเลยความผิดหวังและการสูญเสียคือสิ่งแน่นอนที่มันไม่เคยบอกเวลาที่แน่นอนหากมันต้องการจะพรากบางสิ่งบางอย่างจากเราไปฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้พร้อมที่จะยอมรับความจริงให้ได้ทุกเมื่อมันเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นในชีวิตเราไม่ยึดติดไม่แค้นไม่พยาบาทปล่อยอดีตให้อยู่ในเวลาของมันและให้ร่างกายกับใจของเราอยู่ในเวลานี้ครับแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะชีวิตจริงไม่ใช่หนังที่พังแล้วกลับมาได้ตายสังขารใหม่ก็ฟื้นครับและนี่คือฉากโคตรชอบที่10ที่พี่ยักษ์ทิ้งท้ายไว้ว่ามึงกับกูต้องเจอกันอีกแน่
นั่นแหละครับความแค้นและการแก้แค้นที่ให้มันเกิดได้เฉพาะในหนังเพราะมันเป็นความบันเทิงที่ไม่ได้ลากชีวิตเราไปพังด้วยโอเคก็จบครบไปทั้ง10ฉากโคตรชอบจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาคแรกแล้วนะครับแล้วคุณมีฉากจำฉากที่ชอบฉากไหนในเรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับสุดท้ายขออนุญาตฝากเพจ The Final Cut Beyond เพจเก่าที่มีชื่อว่านะเดี๋ยว The Final Cut ถูกแฮกไปลงภาพโป้แล้วครับแต่เพจใหม่นี้ดีแบบขั้นกว่าเพราะในเพจจะไม่ได้มีแค่คลิปคอนเทนต์แต่มันยังมีบทความข่าวสารเกี่ยวกับหนังอัปเดตให้อ่านกันได้ทุกวันด้วยครับฝากด้วยนะครับ The Final Cut Beyond หรือพิมพ์ Hashtag นะเดี๋ยว Beyond แบบนี้เลยครับเจอเพจของเราแน่นอนและถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการรับชมคอนเทนต์ดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุดผมนะเดี๋ยวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ